แล้วก็ส่งภาพมาให้เราเนี่ยน้องไรครับเป็นภาพที่ครอบครัวไปเก็บอัฐิของนครนะคะก็จะมีลูกสาวคือคุณไอซ์จะแทนคันปอมแล้วเหรอรวมไปถึงสามีก็คือคุณแบงค์แล้วก็ญาติๆประมาณ 5-6 คนค่ะเดินทางไปเก็บอัฐินครที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะช่วงเวลาประมาณสัก 8:20 พระสงฆ์1รูปทำพิธีสวดบังสุกุลจากนั้นครอบครัวก็ทำพิธีเก็บอัฐิและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนครนะคะพิธีก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายครับเบื้องต้นเนี่ยอัฐิจะเก็บไว้ที่บ้านก่อนค่ะจะรอภรรยาของนครก็คือณเอ๋นะคะซึ่งตอนนี้ณเอ๋ก็ติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณไอซ์ลูกสาวบอกว่าจะรอให้ครอบครัวพร้อมทั้งหมดก่อนเพราะว่าน้องชายอีก2คนก็คือกักตัวอยู่รอให้ครอบครัวพร้อมก่อนถึงจะมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะรอให้การแพร่ระบาดของโควิดลดลงก่อนแล้วจะคุยกันอีกครั้งว่าจะทำกันอย่างไรนะคะส่วนอัฐิจะเอาไปลอยอังคารหรือไม่จะหารือกันอีกครั้งค่ะ